ไม่ดีนะจะไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกหรอกว่าเรื่องอะไรฉันจะบอกไม่เป็นไร62แล้วตายใช้ชีวิตคุ้มแล้วในเมื่อฉันส่งหน้าไปให้ดูแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอีกคนนึงใส่เสื้อช่อง5เขาก็บอกเขาไม่ได้ข่มขู่เขาบอกอ๋อเขามาเขาไม่ได้ข่มขู่แต่มาตามล่าฉันเรื่องอะไรมึงมาเหมือนโจรมึงไม่ได้ข่มขู่คงแต่มึงมาเหมือนโจรเขาถามว่าข่มขู่บอกไม่ได้ข่มขู่แล้วเขาก็หินไปถามลูกน้องอย่างนั้นคนที่ใส่เสื้อช่อง5แล้วลูกน้องอย่างก็บอกอ๋อพี่เขาไม่ได้บริจาคแต่มาไล่ล่าเราเรื่องอะไรการอาหารผ่านตึกเขาไปขอบริจาคกับโรงงานนะครับขอขายบัตรแต่ข้าวไม่หาฉันสองรอบสามรอบไปตามจิ๊กฉันเนี้ยมันยังไม่รู้ชื่ออะไรมาเหตุส่วนอะไรเนี้ยผมก็ไม่รู้เขายืดเลยเจ๊พูดเลยเจ๊ครับพูดให้ท่านฟังเลยครับเหมือนของมาตามล่าฉันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนว่าจะให้ฉันบริจาคเยอะคือมาสองวันสองรอบสามรอบฉันก็ไม่เข้าใจแล้วอยู่ๆมีคนไลน์มาบอกว่าให้ระวังตัวให้ดีนะบอกว่าจะมีคนในนี่ฉันก็บอกว่าก็คือจะให้ฉันบริจาคแต่ถ้าเกิดว่าเขามาครั้งเขามาสามครั้งครั้งแรกมาเจอลูกน้องและฉันก็บอกให้ฝากเรื่องไว้ฉันก็คิดว่าถ้าให้เออกู62แล้วกูไม่ได้มีเหยียบตีนใครตายก็ไม่เสียดายนะใช่ชีวิตคุณไม่หรอกมันอย่างนี้ไม่ได้คนก็คุณมาให้บ้านมีคือมีแพ้มีคนโทรมามีคนไลน์ที่ผิดเพราะว่าการบริจาคให้ช่วยเหลือมูลนิธิสมาคมนั้นต้องเป็นไปโดยสมัครใจซึ่งตรงนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเจอแล้วก็รู้สึกไม่พอใจให้รีบแจ้งทางศูนย์ดำรงธรรมหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะเข้าไปดูแลแก้ไขได้นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าป้องกันยังไงมันก็ลำบากนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการของแต่ละคนซึ่งบางคนอาจจะทำเกินเลยไปบ้างนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปจัดการให้มันอยู่ในกรอบของกฎหมายครับที่คุยกันก็คือจะต้องเชิญทางสมาคมเนี่ยเข้ามาแล้วก็มากำชับกันว่าแค่วิธีการอย่างเงี้ยมันผิดนะอย่าไปทำแบบนี้อีกนะครับเพราะว่ากล่าวตักเตือนกันไปก่อนแล้วก็ถ้าเจอเหตุแบบนี้อีกก็คงจะต้องแจ้งดำเนินการไปตามกฎหมายต่อไปไอ้จะเทนยู่บางเลนแต่ที่เป็ดโมงอย่างจะไปทำงานในพุทธยากับโอเคนมันก็ยังไปตามหาฉันบอกว่ากลับ4โมงเย็นคือฉันโกหกคืองานที่อยุธยาฉันไม่แน่นอนบางทีก็ตุ้มเลยบอกก็ไม่เป็นไรแต่พอ4โมงเขาก็ไปตามมาฉันอีกพอไม่เจออีกวันนึงอีกวันนึงเขาก็มาอยู่ดีฉันก็บอกอ๋อมีคนโทรมาบอกแล้วว่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปอะไรเขาไปครั้งแรกเจอลูกน้องและฉันก็บอกว่าเขาโทรหากดสายหาฉันฉันบอกว่าฉันอยู่อยุธยาแต่จะกลับก็ประมาณ4โมงเย็นคือเนี่ยคือฉันปฏิเสธแล้วคำว่า4โมงเย็นนี่ถูกต้องมะแต่4โมงเย็นเขาก็วนมาใหม่ลูกน้องก็บอกว่ามีผู้หญิงไปเปิดประตูเขาก็บอกว่าเจยังไม่กลับแล้วพอรุ่งอีกวันนึงประมาณ10โมงเขาก็มา10โมงหรือ9โมงเนี่ยจำไม่ได้แล้วต้องไปเปิดกล้องดูเวลาที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าฉันก็บอกอ๋อไม่สะดวกนะไม่ยังไม่รับเพราะว่ามีคนโทรมาเตือนว่าเหมือนมาขายอะไรอย่างเงี้ยเขามาขายอะไรฮะขายบัตรออส 4F เนี่ยใบละ 2,000 แต่เขาให้ฉันซื้อ10ใบกี่ใบนะ10ใบ10ใบก็เล่มหนึ่ง 20,000 แต่ถ้าเป็นเล่มเดียวเนี่ยไอ้ถ้าเป็นใบเดียว 2,000 เนี่ยมันก็คงจบไปแล้วเพราะฉันก็ไม่ซีเรียสเพราะฉันเคยโดนมาครั้งนึงแล้ว 50,000 แต่ฉันไม่แน่ใจว่าคนที่เข้าไป2คนครั้งแรกเนี่ยที่ว่าไปตามหาฉันเนี่ยเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วนะเหมือนฉันเคยโดนไป 50,000 แล้วคือเราบอกว่าให้รับเรื่องไว้แต่เขามา10โมงเราบอกให้รับเรื่องไว้ให้ลูกน้องรับเรื่องไว้แต่บังเอิญ2ทุ่มของวันเดียวกันที่เรายังไม่ได้บริจาคอะไรพี่ต่ายโทรไปบอกว่าจะแม่มีแก๊งนี้มาอีกแล้วนะเดี๋ยวเจ๊จะโดนอีกถ้าจะบริจาค ก็ทำน้อยๆคือเขาไม่ได้ว่าไม่บริจาคให้ทำน้อยๆฉันบอกพี่ต่ายไม่ทันแล้วเขามาขอ 20,000 แต่ฉันไม่ได้บริจาคไปหรอกก็คือพี่ต่ายมาบอกฉันก็เลยบอกเลยว่าอ๋อยังงั้นไม่ทำแล้ว